สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็แดดร่มลมตกนะครับไม่ร้อนมากเราก็มาทำวิดีโอนะครับเพื่อที่จะมาแชร์เทคนิคจากสวนนะครับที่เราได้ลงมือทำแล้วเราก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเอามาแชร์สำหรับเกษตรมือใหม่นะครับหรือเป็นเกษตรที่มือเก่าแล้วมองว่าเทคนิคตรงนี้มันมีประโยชน์ก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่แถวต้นฝรั่งที่เรียกว่าโซนนี้จะเป็นฝรั่งที่โซนใหม่ที่กำลังจะทำผลผลิตที่เรียกว่าผลสดนะครับออกสู่ตลาดนะครับก็จะเห็นว่าที่ผมบำรุงนะครับผมเป่าซื้อใบสวยงามใหญ่มากนะครับแล้วก็เทคนิคตรงนี้เองเนี่ยก็อยากเอามาแชร์ว่ามันสามารถใช้กับไม้ผลได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีสมาชิกถามมาว่าเราจะใช้ฮอร์โมนไข่อย่างไรนะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยวันนี้ก็เลยมาแชร์กันเพื่อที่จะได้นำไปทำกันได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดผลเสียตามมาที่หลังนะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับจะมีวิดีโอของผมเองนะครับที่สอนเรื่องของฮอร์โมนไข่ที่แชร์ไปว่าเราเนี่ยจะมาพ่นในช่วงที่ออกฝรั่งออกดอกก่อนห่ออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ฝรั่งเนี่ยมันผิวสวยติดลูกดีนะครับแต่ผมมองว่าช่วงที่ผมใช้ไปนะครับพอใช้ไปสักพักนึงนะครับก็เรามีการติดตามผลเนาะเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องมีการดูด้วยว่าพอเราใช้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับวิธีการยังเหมือนเดิมนะครับหมายถึงวิธีการทำส่วนประกอบอะไรของฮอร์โมนไข่แต่ผมจะมาเน้นย้ำในเรื่องของการที่จะนำไปใช้นะครับเพราะว่าเรื่องที่ใช้แล้วมันเกิดผลเสียต้องรีบมาบอกนะครับจะได้ทำแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาคนที่ดูเราเนี่ยแล้วเอาไปใช้ต่อเนี่ยจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วไม่เกิดผลเสียต่อผลผลิตของเรานะครับมันเกิดผลเสียอย่างไรครับตอนแรกที่ผมเอาไปใช้คือพอไปฉีดพ่นดอกครับฉีดพ่นผลนะครับเจอน้ำค้างเข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นครับโปรตีนจากไข่น้ำตาลที่เราผสมเข้าไปนะครับแล้วเรามาฉีดพ่นมันตกค้างอยู่ข้างบนใบอยู่บนยอดครับเกิดราดำครับลงใบนะครับลงผลทำให้เกิดราเราก็ต้องมากำจัดเราก็ต้องมารักษาตัวพวกเชื้อราพวกนี้อีกเพราะว่าอะไรเพราะผมได้มีการไปศึกษานะครับจะบอกว่าที่ผมมาบอกกล่าวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากจะนึกอย่างที่ผมพูดก็คือพูดไม่ใช่ครับคือเราเองเราเป็นคนทำปฏิบัติด้วยแต่เราก็ศึกษาเพิ่มถามว่าไปศึกษาเพิ่มมาจากไหนครับงานวิจัยมีเยอะแยะเลยใน Google มีนักศึกษาที่เขาทำในเรื่องของที่ฉีดนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปดูตรงนั้นได้เลยโอ้โหเขามีผลการวิจัยว่าในแต่ละฮอร์โมนเวลาไปใช้กับพืชแต่ละตัวเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างมีขนาดอย่างนั้นเลยก็เข้าไปดูที่ Google ได้นะครับอ่ะโอเคมาลงลึกตรงนี้ว่าจะใช้ฮอร์โมนไข่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เราใช้อย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่าที่ผมใช้แล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์มันมีอะไรที่ได้ประโยชน์จากฮอร์โมนไข่ตรงนี้บ้างนะครับยังไม่ลงถึงวิธีใช้เนาะเพราะว่าผมเตรียมไว้แล้วแหละว่าจะทำสาธิตว่าวิธีใช้จะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากดอกก่อนเลยที่เราฉีดไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าที่ผมฉีดเนี่ยหมายถึงว่าผมอะลดลงที่ดินนะครับแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว่าใส่ฝักบัวนะครับแล้วก็ผสมลงไปที่โคนนะครับเนี่ยไปกับน้ำเวลาเราลดเนี่ยก็คือว่า1ต้นเนี่ยผมจะใช้ประมาณ1ถังฝักบัวครับแล้วก็ราดลดรอบโคนเลยอัตราการผสมเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังวิดีโอนะครับแล้วประโยชน์ที่เราได้ล่ะจากการที่เอาฮอร์โมนไข่ลงไปด้านล่างนะครับแล้วเราพอมันอยู่ในดินเนี่ยมันไปช่วยเรื่องของอะไรครับก็คือ1เลยเวลาฮอร์โมนลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำงานหมายถึงว่าจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในฮอร์โมนไข่นะครับมันจะไปช่วยในเรื่องของปลดปล่อยแร่ธาตุที่ตกค้างอยู่ในดินครับทำให้จุลินทรีย์พวกนี้เขาเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้กับต้นไม้ได้สูงสุดก็คือพอมันลงไปสู่ดินแล้วเนี่ยมันจะไปเรียกว่าไปย่อยสลายเรื่องของปุ๋ยที่มันตกค้างในดินครับพอตกค้างในดินเสร็จต้นไม้ดึงมาใช้นะครับเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ยังไงครับดูจากใบได้เลยนะครับว่าดูใบเนี่ยเขียวเข้มแล้วใบหงส์ซื้อใหญ่มากนะครับไม่คือมันสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงเนี่ยอยู่ข้างกันครับเห็นได้ประโยชน์กับเขาฝรั่งหงส์ซื้อที่ลดทางโคนไปแล้วครับดูประโยชน์ที่ได้ครับดอกมาสะพรั่งเลยนะครับผมใช้ผสมผสานครับดูนี่ดอกมาเพียบเลยนะครับต้นนี้ก็คือว่าถ้าเราตัดยอดเนี่ยจะทำให้ดอกมามากขึ้นนะครับแต่ว่าที่ผมไว้ยอดไว้นะครับเราต้องการที่ว่าจะเอาไว้ตอนกิ่งนั่นเองนะครับก็เลยจะต้องไว้กิ่งสวยๆอวบๆนะครับเป็นเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงเพื่อที่จะได้ท
ทำให้กิ่งเนี่ยมันสวยเวลาไปชำเนี่ยกิ่งมันจะแข็งแรงนะครับประโยชน์ที่ผมได้เน้นย้ำไปก็คือว่าพอให้ทางดินเนี่ยต้องบอกว่ามันไปช่วยประโยชน์ได้นานมากกว่าทางใบและทางใบเนี่ยมีผลเสียมากกว่าทางดินครับคือทางใบเนี่ยอย่าไปให้เลยนะครับต้องบอกตรงนี้ว่าไม่ควรให้ดีกว่าเพราะว่าให้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกิดเชื้อราที่ยอดที่ดอกที่ผลนะครับแล้วเราจะต้องมากุ้มทีหลังก็คือว่าจะต้องมีการมาปรับในเรื่องของการรักษามันนะครับเพราะว่าราดำที่ลงแล้วเนี่ยรักษายากก็คือใช้พวกสารรักษาแมนโคเซปพวกคอปเปอร์อะไรพวกนี้ฉีดนะครับแต่จริงแล้วสาเหตุที่แท้จริงก็คือเราไม่ควรเอาพวกนี้มาใส่ด้านบนนะครับแต่ใส่ด้านล่างนี่จะได้ประโยชน์มากเลยเหมือนที่ผมพาดูนะครับรอบข้างไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงตัวของฝรั่งหงบอกซื้อเองใบอวบใหญ่ขนาดนี้นี่แหละครับคือประโยชน์จากของฮอร์โมนไข่ตัวนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการผสมกันว่าง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากครับคือน้ำเนี่ยในตัวของอัตราส่วนน้ำ1ฝักบัวนะครับ10ลิตรแบบนี้นะครับเราจะทำการผสมฮอร์โมนไข่เข้มข้นนะครับประมาณ2ช้อนแกงนะครับก็คือเป็นช้อนแกงที่เราเรียกกันว่าช้อนกลางนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เวลาเราจะใช้เนี่ยจริงๆอันนี้ผมมาทำเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมจะราดรถเนี่ยผมจะเอามากับระบบน้ำมันจะดูดมากับตัวของระบบปั๊มแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยเราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อที่เวลาใครเอาไปใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ได้ดีที่สุดนะครับก็คือฮอร์โมนไข่ที่เราหมักไว้เนี่ยประมาณ2ช้อนแกงครับใส่ไปประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นแปลงผักครับตัวของพืชผักสวนครัวเนี่ยสามารถใช้ได้เลยแต่ผมแนะนำว่าถ้าเป็นผักกินใบอะไรพวกนี้นะครับให้แนะนำว่าเราควรให้ตั้งแต่เอาตั้งแปลงดีกว่าครับตั้งแปลงพอตั้งแปลงเสร็จเนี่ยก็คือผสมแล้วก็ไปราดรถบนแปลงก่อนทำการเพาะนะครับพอน้ำเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการราดรถรอบโคนก่อนที่จะให้น้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราให้น้ำแล้วเนี่ยในการที่จะดูดซึมของน้ำลงไปนะครับน้ำจะเป็นตัวพานะครับแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยเราควรให้ก่อนให้ห่างมาจากต้นนะครับประมาณ50เซนติเมตรเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลุมของฝรั่งของเปาซือเนาะผมก็จะราดรถรอบโคนอันนี้เป็นตัวอย่างต้องบอกว่าเรายกตัวอย่างให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมากับระบบปั๊มเนาะน้ำเนี่ยของผมจะไม่เสียเวลาเพราะว่าผมจุ่มที่ถังผสมเลยนะครับแล้วก็ให้ปั๊มเนี่ยมันดูดมาเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์เรื่องของระบบดูดปุ๋ยนะครับทำง่ายๆไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวรอให้ทำระบบปั๊มให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าเจ้าฮอร์โมนไข่ที่เราผสมไว้เนี่ยเราจะใช้ให้มันประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็คือว่าทำตามเหมือนที่ผมบอกเลยก็คือว่าเปลือกไข่ที่อยู่ในขวดนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในขวดนี้นะครับมันจะลงไปทำประโยชน์ให้กับตัวของดินของเราแล้วก็จะได้ผลผลิตที่เรียกว่าคือไม่คาดฝันเลยว่ามันทำไมถึงดกแต่จริงๆคือผลประโยชน์มันเนี่ยมันเป็นทางอ้อมนะครับไม่ใช่ทางตรงคือทางอ้อมก็คือว่าไปทำให้ปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่ในดินนะครับมันปลดปล่อยนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยจะดึงไปใช้แล้วก็จะได้ประโยชน์นะครับดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงที่เป็นเราปลูกใหม่นี่ก็โตไวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูมะม่วงที่มันปิดผลนะครับอันนี้คือพอเราให้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำตามปกติครับเพื่อให้มันนำพาตัวของฮอร์โมนไข่เนี่ยลงไปในดินนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูไอ้ตัวนี้คือใช้กันมาตั้งแต่คือมันแทบจะลดทุกสัปดาห์เลยด้วยนะครับเนี่ยผิวสวยมากครับแล้วจะบอกว่ารสชาติลูกค้าอันนี้จะเป็นต้นที่เอาไว้พาลูกค้ามาดูนะครับว่าฝรั่งเฟิร์นของมีเนี่ยมันปลูกแล้วมันติดผลไวอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่เอาไว้เวลาลูกค้ามาเที่ยวชมสวนก็จะพาไปดูครับว่าเวลาไว้ผลฝรั่งเนี่ยต้นขนาดไหนไว้ผลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลพวงนะครับที่มาจากฮอร์โมนไข่นะครับแล้วเรามาดูมะม่วงบ้างนะครับมะม่วงนะครับเรื่องของการติดผลตัวนี้นี่มะม่วงออนซอนครับดกมากเลยนะครับเนี่ยให้มากับระบบน้ำนะเป็นไงครับนี่คือการให้ฮอร์โมนไข่ทางดินนะครับถ้าเกิดเราใช้พวกฮอร์โมนพวกนี้ให้ถูกนะครับแล้วก็ให้ถูกช่วงนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับต้นไม้เราเนี่ยจะเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามอย่างที่พาชมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหงเปาซื้อนะครับตัวของมะม่วงเองนะครับก็จะงามเหมือนที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอเลยนะครับก็วันนี้มาเน้นย้ำในเรื่องของฮอร์โมนไข่นะครับว่านำไปใช้อย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่
ทางสวนลิลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ